กับคู่สุดท้ายนะครับอุบล UMT นะครับพบชลบุรี FC ครับก็คู่นี้เป็นชลบุรีนะครับที่บุกไปเฉือนชนะอุบล UMT ไปได้2ประตูต่อ1นะครับชัยชนะในเกมนี้ของชลบุรีนะครับทำให้พวกเขามีเพิ่มเป็น42คะแนนนะครับโอกาสอยู่รอดต้องบอกว่าค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะว่าเหลือโปรแกรม3เกมนะครับแต่แต้มเนี่ยทะลุ40คะแนนไปแล้วโอกาสอยู่รอดค่อนข้างสดใสนะครับขณะที่อุบลก็ยังทำปั่นป่วนกับทีมที่มาเจอกับพวกเขาได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าพวกเขาจะตกชั้นไปแล้วแต่เล่นเต็มที่ทุกนัดเกมนี้ก็เล่นได้ดีนะครับตีเสมอชลบุรีได้ด้วยแล้วก็เกือบจะตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมนะครับสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปเป็น1ประตูต่อ2ก็ถือว่าเตรียมทีมในฤดูกาลหน้าเป็นตัวก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวขณะที่โชบีก็อยู่รอดสบายครับ